ต่อไปนี้อายุจะไม่เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่จะมีมูลค่าสูงสุดถึง 300,000 บาทเพราะนี่คือเกสไมเอทรู้หน้าไม่รู้วัยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้กลายมาเป็นเงินรางวัลสำหรับคุณใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยและวันนี้นะครับสายสืบสองหน้าของเรานะครับพวกเขานะครับยังคงพยายามจะฝึกฝนนะครับสายสืบคนใหม่นะครับเพื่อที่จะมาช่วยเสริมทัพให้แข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มาลุ้นกันว่าสายสืบคนใหม่ของเราจะทำได้ดีขนาดไหนไปพบกับพวกเขากันเลยครับดีเจเอกี้คุณแอร์พันธิลาหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์และคุณแจ็คเฉลิมพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะเขาเป็นใครอ่ะอะไรเราอะไรอีกอ่ะไม่ไปอีกเหรอคะคุณแจ็คไม่ไปเพราะว่าช่วงนี้ดวงดีแต่งงอย่างนึงว่าเก้าอี้ทำไมยังไม่มาคนอื่นก็เข้าใจว่าเก้าอี้ลิฟเก้าอี้เบรกี้เก้าอี้คุณแอร์พี่เอ็มผมไม่มีเก้าอี้เลยนะพี่คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณยังอยู่ในโปอยู่เลยผมไม่ดีตรงไหนอ่ะคุณพูดข้อไม่ดีของผมมาครั้งที่แล้วคุณไทยห่างมากที่สุดใช่แล้วเราฉันอุตส่าห์ติดตามผลงานเธอคุณตั๊กกะแตนชลดาตั๊กแตนขอตั๊กแตนค่ะอยากเป็นคนรักใช่ไม่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 ใช่แอฮะเธอคือแอจ้ะไม่ฉันมั่นใจว่าฉันผมทำให้เขาเนี่ยแจ็คพอตแตกนะพี่พูดแบบพี่วูดดี้พี่น้องชาวไทยไอ้บอกอยู่ได้เลยว่าไอ้เหนื่อยจริงคือฉันเหนื่อยพอแล้วฉันเป็นผู้ดีไปเป็นคนอื่นเหนื่อยแต่คนอื่นมีเก้าอี้เชิญนั่งเก้าอี้เชิญขอบคุณครับเชิญนั่งเลยพี่ให้ผมมีได้แล้วเป็นพี่มดดำก่อนเป็นพี่มดดำก่อนเจ็บคอมันต้องเจ็บคอไม่ได้เอางี้พี่บอกให้สั่งทำเก้าอี้ให้แจ็คแล้วเฮ้ยอะไรแต่มันยังไม่เสร็จต้องยืนหรือนั่งคืนเอาเก้าอี้สำรองมาก่อนเป็นไงดีว่าดีว่าใครอยากซักผ้าบอกผมแล้วกันนั่งแล้วเป็นไงฮะสงสารได้ถ่ายอยู่ได้ได้นะได้อยู่ครับอ้าวนี่อย่างน้อยยังมีเก้าอี้นะดีกว่านั่งพื้นมันรางไม่ดีแต่ถ้าเก้าอี้เสร็จให้ผมนะแน่นอนโอเคเอาล่ะวันนี้สายสืบจบไปแล้วมาดูผู้แข่งขันดีกว่านะครับต้องบอกเลยคู่นี้เขาเป็นคู่ชีวิตที่มีความต่างแต่ความต่างของเขานะครับมาเติมเต็มในสิ่งที่ทั้งคู่ขาดหายไปนะครับไม่รู้ว่าพลังความรักของเขาจะทำให้คว้าเงินแสนกลับบ้านไปได้หรือไม่ให้กำลังใจคู่นี้กันเลยนะครับไปพบกับคุณเนมประภัสสรและคุณต้อมกฤษณพลสวัสดีครับโอ้ใจเย็นๆใจเย็นครับคุณต้อมฮะนี่คุณจะต่างกันในแง่ของการเดินเร็วใช่ไหมคนหนึ่งเดินเร็วคนหนึ่งเดินช้าเขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรเร็วๆอะค่ะเหรอใช่แล้วเราอะเราเป็นคนชอบทำอะไรช้าๆเหรอก็ทำอะไรช้าๆนิดนึงอะค่ะน้ำเนิบครับวันนี้ครับความน้ำเนิบครับเมื่อกี้ที่เล่าว่าความต่างคุณต่างเรื่องอะไรกันบ้างฮะต่างเรื่องอายุครับเรื่องอายุครับเอาคุณต้อมอายุเท่าไหร่45ครับคุณเนม32ค่ะโอ้อายุต่างกันครับแต่ว่าพอมาเป็นคู่กันเป็นแฟนกันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรต่างใช่ครับก็ใจตรงกันนะครับมันคงไม่ได้ต่างกันมากครับใครเป็นฝ่ายแบบไปจีบให้ก่อนคุณต้อมครับจีบคุณเนมก่อนครับผมไปเจอไปพบกันที่ไหนในโลกออนไลน์ครับในโลกออนไลน์ครับเออแล้วเขาไปทักเขาเลยอย่างนี้เหรอครับโอ้แล้วคุณเนมตอนเขามาทักมารู้สึกไงจะบอกว่าตอนคือในรูปอะค่ะเขาดูขาวในรูปดูขาวมากใช้แอปพลิเคชันแอปเนอะใช้แอปค่ะแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วมันก็พอมาเจอแล้วมาเจอครั้งแรกรู้สึกไง
นึกในใจแอปอะไรอะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่มั้ยใช่ค่ะแต่ตอนนี้คบกันมากี่ปีแล้วก็3ปีแล้วครับ3ปีแล้วตอนนี้สถานะคือก็อยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วครับอ๋อแต่งงานกันแล้วนะเรียกได้ว่าแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ต้องมาคว้าเงินรางวัล 300,000 บาทมั่นใจแค่ไหนก็ 100% ล่ะครับ 100% เลยครับเอาล่ะงั้นมาพิสูจน์กันนะโอเคค่ะถ้าพร้อมและปรัชนีข้อแรกของเราก็พร้อมอยู่แล้วปรัชนีข้อแรกของเราก็พร้อมอยู่แล้วกับคำจำกัดความที่ว่าดาวซันโวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับเอาล่ะหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาปรัชนีหมายเลขหนึ่งกันเป็นอย่างดีคุณต้อมคุณเนมเห็นหน้าปรัชนีหมายเลขหนึ่งครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ43ค่ะ43ปีคำตอบแรกครับมาที่สายสืบครับอายุ43เยอะไปครับนักฟุตบอลเนี่ยนะเขาจะมีอายุของเขาเขาเล่น4เนี่ยต้องแขวนสตั๊ดแล้วแต่อันนี้เขาเหมือนเขายังเตะอยู่แต่เขาเตะในอาจจะไทยลีกหรืออะไรเงี้ยพี่คนนี้ดังมากเขาเคยอยู่สระบุรีเขาเคยอยู่สระบุรีให้เล่นเล่นเล่นกับสระบุรีผมจำได้เขาที่เป็นกองหน้าเป็นดาวซันโวที่ต้องบอกว่าคือยิงเยอะมากผมเดาว่าอายุเขาเนี่ยน่าจะเป็นเลข3ผมให้38ครับคุณแจ็คบอก38บอริสล่ะคือข้อมูลเขาดูแน่นนะแต่ว่าเขาดูไม่น่าเชื่อถือฮะก็เลยแบบอย่าว่าแต่ข้อมูลแน่นเสือกกันแน่น38เลยหรอ38เยอะไปปะแต่ลิปได้38ได้อยู่อาจจะแบบอาจจะประมาณแบบ3ปลายประมาณเนี้ยอ่ะลิปตอบก่อนก็ได้สัก37นะตามแจ็คนะโอเคอ๋อลิปบอก37ฉันไม่มีทางตามคุณอย่างนี้หรอกใช่36ฮะแม่ไม่ตามตัวเลขเดียวกับหนูเลยอ่ะแล้วแต่ว่าหนูว่ายังไงก็น่าจะเป็นพี่หนูอ่ะ35แล้วกันค่ะแอร์บอก35เสียงเบาอ่ะมีแต่คนเป็นของตัวเองพวกคุณไม่ได้ตามกันเลยแต่เรียงกันไปเลยใช่เรียงเรียงกันแบบนี้ไปเลยเอาละครับคุณต้อมคุณเนมคุณตอบครั้งแรก43ปีคุณมีตัวช่วย5ตัวช่วยนะครับเพลงคนดังโคลสอัพความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีข้อแรกนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช้ด้วยโอ้โหดูมั่นใจถ้าไม่ใช้แบบนี้15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่43ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนก็กดครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก43ปีเป็น36ครับ36ครับอ้าวเชื่อพี่เอกกี้เชื่อพี่เอกกี้ค่ะใช่เชื่อคุณเอกกี้ผมโสครับใช่ฉันดีใจอ่ะทำไมเขาช่วยฉันอย่างอื่นฉันไม่สนใจเอาโสไปถึงเธอทำประกันหรือยังเชื่อคุณเอกกี้ครับเลยตอบ36ปีครับโอ้โหเอาล่ะมาพิสูจน์กันซิว่าเชื่อคุณเอกกี้จะทำให้ได้เงินรางวัลโบนัสไหมถ้าตอบถูกเป๊ะๆ 5,000 บาทเป็นของคุณแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับปรัชนีหมายเลข1คุณอายุ36ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 5,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลจะโดนหักไปเท่าไหร่ครับโอ้ย 15,000 บาทแปลว่าผิดไป3ปีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมสรายุทธชัยคำดีนักฟุตบอลทีมชาติไทยหรือฉายาโจ้5หลาครับคุณโจ้5หลานี่ศูนย์หน้าทีมชาติไทยเลยนะครับคุณโจ้อายุเท่าไหร่อายุ39ปีครับ39ปีนี่ข้อมูลฟุตบอลคุณแน่นมากแน่นมากครับเก่งมากครับพี่นี่แหละมาคุยกับคุณโจ้ดีกว่าคุณโจ้เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุกี่ขวบต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบฟุตบอลมากก็6ขวบเลยก็ว่าได้เรียกว่าอนุบาลป.1คุณเตะบอลเลยครับโอ้โหเตะบอลแล้วมาติดทีมชาติหรือว่ามาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพจริงจังตอนไหนก็ตอนที่จบปวช.แล้วก็มาคัดที่สโมสรทหารอากาศ
ครับสโมสรแรกสโมสรแรกคือสโมสรทหารอากาศใช่ครับแล้วก็ติดทีมทหารอากาศทีมทหารอากาศการท่าเรือก็หลายๆทีมครับที่เล่นตำแหน่งอะไรตั้งแต่แรกตอนแรกเล่นกองกลางครับตอนแรกพอมาอยู่ท่าเรือโค้ชกอดาวยศดาราปรับมาเล่นกองหน้ากับเล่นกองหน้าครับพอมาเล่นกองหน้าปุ๊บเป็นไงยิงกระจุยกระจายเลยนี่ทีมชาตินี่คุณติดมาแล้วกี่นัดสถิติ49นัดครับ49นัดทำไปกี่ประตู31ประตูครับโอ้ลงเล่น49นัดทำไป31ประตูพูดง่ายๆลงปุ๊บยิงปั๊บเลยแล้วฉายาเมื่อกี้คุณบอกว่าโจ้ห้าหลาทำไมได้มายังไงก็เป็นทัวร์นาเมนต์ซีเกมที่เวียดนามเราไปได้แชมป์แล้วผมก็ได้ดาวซันโวซึ่งประตูส่วนใหญ่ที่ผมยิงได้ก็จะเป็นการเข้าฮอตในกรอบเขตโทษไปจุดนัดพบเลยใช่ครับแล้วนักข่าวก็เลยตั้งชื่อฉายาว่าให้ว่าโจ้ห้าหลาครับโอ้โหนี่เรียกว่าสัญชาตญาณในการเป็นนักฟุตบอลวิ่งไปหาตำแหน่งที่ลูกบอลกำลังจะมาได้แบบเป๊ะเลยนะครับนั่นคือสถิติทำประตูแล้วปัจจุบันตอนนี้ยังเล่นฟุตบอลอยู่ไหมก็ตอนนี้เป็นโค้ชแล้วครับขึ้นมาเป็นโค้ชแล้วเป็นโค้ชทีมอะไรอยู่เป็นผู้สอนให้กับทีมบ้านค่ายยูไนเต็ดครับทีมที3โซนภาคตะวันออกครับโซนตะวันออกนะครับที3บ้านค่ายยูไนเต็ดเอาล่ะกำลังปั้นมาเลยใช่ไหมตอนนี้เต็มที่เลยแล้วตอนนี้เป้าหมายของบ้านค่ายตอนนี้ทางผู้บริหารก็ต้องการเลื่อนชั้นไปที2ครับครับเอาล่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณโจนะครับที่เรียกว่าเป็นฮีโร่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมามีช่องทางการติดตามไหมมีครับFacebook ชื่อสรายุทธใจคำดีภาษาไทยภาษาไทยครับเขียนไปเลยครับแล้วก็ TikTok กำลังเป็นที่นิยมเลยนี่ TikTok ด้วยโอ้โห TikTok ชื่ออะไร @joefayard ครับโจ้ฟายาร์ดโจ้ห้าหลานั่นเองแต่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มี IG ด้วยIG คือ IG ก็โจ้ฟายาร์ดเหมือนกันโจ้ฟายาร์ดเหมือนกันเอาล่ะครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณโจ้สรายุทธใจคำดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะคนแรกนี่ถ้าเชื่อคนนี้เนี่ยโอ้โหเงินหายไปแค่ 5,000 เท่านั้นเองใช่ครับไปเชื่อคนอาวุโสมาอยู่ใน average ของฉันไม่แต่มันก็เกินไปเขาหายไป 15,000 นะเธอก็ละง่ายก็โกรธฉันก็เขาเชื่อฉันฉันไม่ได้บังคับเขาถามคุณต้องคุณเนมดีกว่ายังโอเคกับคุณเอกกี้ไหมยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวได้อยู่ครับไปดูค่ะครับแล้วคิดว่าจะเชื่อคุณแจ็คเพิ่มขึ้นไหมเรื่องบอลมองก่อนถ้าเรื่องสัตว์นี่ก็อาจจะเชื่อเรื่องสัตว์เรื่องบอลเรื่องผู้หญิงได้หมดโอเคครับไม่กลัวงั้นพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมนะครับไปพบกับปรัชญาหมายเลข2กับคำจำกัดความที่ว่าอย่าพึ่งกลัวผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญาหมายเลข2ครับเหมือนเข้าทางคุณแจ็คไงก็ไม่รู้เอาละครับปรัชญาหมายเลข2มาแล้วปรัชญาก็คือที่เกาะบนหัวคุณเจมอยู่นี่แหละครับคุณต้อมคุณเนมคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่1ปีค่ะ1ขวบ1ปีเลยเอาล่ะคำตอบแรกของคุณ1ปีครับมาถึงคุณแล้วคุณแจ็คผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เพื่อนอะเธอคุยกับคาเซ่เดี๋ยวคุยเคสที่ทำไงว่าดูจากการแลบลิ้นก่อนถ้าลิ้นแบบยาวๆหรือลิ้นแบบมีประสบการณ์เงี้ยแสดงว่าเขาต้องอยู่มานานตัวนี้ผมให้มากกว่า1ปีครับโอ้ผมว่าเท่าไหร่ดี3ปีอ่ะ3ปี3ปีแอบว่า3ปีมากเกินไปจริงๆเนี่ยอายุของเขาเนี่ยมันคือมันจริงๆตอนเกิดมามันตัวจิ๋วเดียวนะคะแต่อันเนี้ยดูแบบยังโตไม่เต็มวัยอ่ะน่าจะปี2ปีนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแอบตอบ2ปีแอบบอก2อุ๊ยจริงๆมันก็ไม่มีใครรู้นะฮะว่ามันจะกี่ปีต้องเดาอย่างเดียวแล้วคุณไหนคิดว่าอายุกี่ขวบ4 4ว้ายฉีกมาที่ออเรนสัตว์ชีวิตก็คิดว่าไม่เหมือนเหี้ยทั่วไปเพราะว่าเหี้ยที่เราเห็นตามปกติน่าจะเป็นแบบเหี้ยคนละพันครับอันนี้จะเป็นเหี้ยพันนึงที่เป็นเหี้ยที่แบบว่าอาจจะขนาดเล็กลงสีสวยขึ้นแล้วก็ดูหน้าเลี้ยงขึ้นแต่ยังไงก็คิดว่าเป็นเหี้ยเด็กอยู่ดีครับเด็กนี่คืออายุเท่าไหร่หลักเดือนปัจจุบันก็1ปีนี่แหละ1ขวบเอาล่ะยืนยันนะครับ
คุณต้อมคุณเนมคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยสำหรับปัสนีข้อนี้ไหมครับเหตุการณ์ครับใช้ตัวช่วยเหตุการณ์งั้นเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับกสทช.เปิดประมูลทีวีดิจิตอลเป็นครั้งแรกในปีที่ปัสนีข้อนี้เกิดครับนานอยู่นานนะ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบที่1ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนค่ะกดเปลี่ยนคำตอบทันทีโอ้โหแบบเร็วเลยจะเปลี่ยนจาก1เป็น4ปีครับ4ปีครับเอาล่ะมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ4ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็มาลุ้นกันจะโดนหักปีละ 5,000 บาทเงินรางวัลของคุณจะเหลือเท่าไหร่ครับ โดนหักไป 15,000 บาทแปลว่าผิดไป3ปีสวัสดีครับคุณเจมส์ครับสวัสดีครับผมข้างหน้านี่คือน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อดากูลครับผมดากูลดากูลเขาคือพันธุ์อะไรยังไงตัวนี้เป็นของอินโดนีเซียครับผมเขาอายุเท่าไหร่7ขวบเหรอคะอายุ7ขวบ7ปีนะครับน้องดากูลอายุ7ปีทำไมคุณเจมส์ถึงสนใจมาเลี้ยงตัวนี้ใช่มั้ยฮะก็คือจริงๆผมก็ชอบสัตว์ทั่วไปสัตว์คุณเลี้ยงอะไรมาบ้างอีกัวน่าอีกัวน่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกเนี้ยคือมันเหมือนกับว่ามีความท้าทายอีกอย่างนึงอ๋อท้าทายตัวคุณใช่ในแง่ของการเลี้ยงเหรอฮะเพราะอะไรเค้าเป็นคนเพราะว่าคนส่วนมากเค้ามองว่ามันเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแล้วก็ดุร้ายอะไรประมาณนี้เราก็สามารถทําให้มันเชื่องได้แล้วจริงๆคือพื้นฐานเขาคือดุร้ายใช่ไหมจริงๆจริงๆนิสัยเขาจริงๆเลยคือไม่ดุร้ายเลยอ๋อเหรอครับผมแล้วปกติเราเลี้ยงเขาด้วยอะไรกินอะไรอ่ะตัวนี้กินของสดครับผมแล้วก็มีพวกหนูแช่แล้วก็ลูกเกี๊ยบแช่แข็งอะไรเงี้ยที่มีตามขายทั่วไปตามตลาดช่วงนี้ก็คือเป็นอาหารสดแต่ว่าแช่แข็งมานะครับอ๋อแล้วนี่คือ7ขวบแล้วปกติตัวเขาต้องยังไงอ่ะจริงพันนี้มันเป็นพันเป็นมอนิเตอร์ขนาดกลางอ๋อเป็นพันธุ์ขนาดกลางใช่ครับมันจะไม่ใหญ่เหมือนของบ้านเราของบ้านเรานี่ตัวโอ้โหจระเข้ได้เลยอ่ะนะใช่ไม่สวยจังแล้วนี่คือเลี้ยงมาแล้ว7ปี7ปีครับผมเลี้ยงตั้งแต่สะดือเค้ายังไม่ปิดเลยครับตัวเนี้ยยังแต่ตัวเท่านิ้วชี้เนี่ยแล้วไงแล้วคุณแบบอยู่กับเค้าแบบใช้ชีวิตปกติเลยก็ปกติครับผมก็คือเล่นจับอยู่ในบ้านใช่ถ้าเราคุ้นเคยแล้วเวลามีแขกมาในบ้านเค้าไม่ตกใจเหรอก็มีบ้างครับผมมีบ้างแต่ก็ต้องบอกเค้าก่อนบอกไว้ก่อนนะแล้วได้ข่าวว่าไม่ได้มีตัวเดียวด้วยใช่ครับผมไม่ได้มีตัวเดียววันนี้พาเพื่อนมาด้วยใช่ครับอ่ะไหนพาเพื่อนมาหน่อยเรียกเพื่อนมาหน่อยได้ไหมฮะดากูลเรียกเพื่อนหน่อยไหนเรียกเพื่อนหน่อยมาแล้วคุณฝ้ายครับช่วยแนะนำหน่อยที่อุ้มมานี่คือค่ะคนนี้เขาจะเป็นกิ้งก่านะคะจะไม่ได้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับตะกวดค่ะอ๋อครับผมแล้วเขาพันอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นพันเตกูค่ะเตกูเรียกว่าเตกูใช่พันเตกูเคยมารายการเราแล้วแต่ตอนนั้นรู้สึกจะสีแดงแดงอันนี้เป็นพันแบล็กเหรออันนี้เป็นชื่อแบล็กค่ะชื่อเป็นสีแบล็กแอนด์ไวท์ค่ะอ๋อแล้วนี่คือเขามาจากประเทศอะไรอันนี้จะมาจากอาร์เจนตินาค่ะอาร์เจนตินาใช่ครับคุณพีทครับขออนุญาตแนะนำที่พามาหน่อยครับอันนี้เป็นวอเตอร์มอนิเตอร์ซัมบาวานะครับครับเป็นมาจากอินโดนีเซียครับมาจากอินโดใช่ครับจากเกาะซัมบาวาอายุเท่าไหร่4ปีครับ4ปีโทษทีเมื่อกี้แบ็คอายุเท่าไหร่อายุประมาณ8ปีค่ะอ๋อนี่แบ็คอาวุโสอันนั้นคือ4ปีใช่ครับจริงๆหน้าตาเค้าก็เหมือนพันธุ์ที่อยู่ในบ้านเราใช่มั้ยใช่ครับคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ของเราตัวแบบโอ้โหใหญ่เลยแล้วก็สีด้วยครับแต่ของจริงๆของเราเนี่ยพันธุ์ที่อยู่ในเมืองไทยนี่เราเลี้ยงไม่ได้ถูกไหมใช่ครับติดพรบครับใช่ป่ะใช่ครับเอาล่ะแต่จริงๆต้องบอกเลยเพื่อให้ครบทีมเราเอามีอีกตัวใช่ไหมใช่ครับอ่ะเชิญมาเลยมาครับเฮ้ยอะไรกันเขาจะอยู่ตรงไหนเนี่ยสวัสดีคุณหมอต้นสวัสดีครับโอ้โหครบทีมอันนี้คือของไทยเหรอคะหมอโทษนะฮะเดี๋ยวนะเขาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมตัวนี้ต้องออกอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกวันนี้จริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นเพราะว่ามีเคสพอดีรายการก็เลยได้มาอ๋อไม่ได้เลี้ยงอันนี้ก็ไม่ได้เลี้ยง
ครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะไม่ได้เชื่องเหมือน3ตัวนี้นะฮะครับก็เลยนิดนึงก็เอาล่ะถ้าเขาไม่ได้เชื่องเราก็จะได้ขยับก่อนไม่แต่อย่างที่บอกครับว่าสัตว์พวกนี้ถ้าได้รับการรักษาหรือว่าได้เราได้ดูแลสักพักนึงก็จะคุยรู้เรื่องอ๋อก็จะคุยรู้เรื่องนะแต่ดูเขาไม่ค่อยรู้เรื่องคุณเจมส์ช่วยผมนิดนึงคุณเจมส์ช่วยผมนิดนึงได้ๆเขามีเคสอะไรอ่ะคะคุณหมออ๋ออันนี้พวกหมาฟัดพวกกัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปกัดแล้วก็คุณเอกกี้ฟังรู้เรื่องเหรอครับไปไกลไม่รู้เรื่องครับก็ยังไม่ตายก็ก็ถ้าดูเนี่ยตัวนี้ก็คือเขาจะมีรอยบุ๋มตรงหลังเนี่ยครับอ๋อก็คือว่าก็คือที่ถ้าปล่อยไปเร็วเนี่ยตอนที่เขายังไม่หายดีก็อย่างที่มาคราวที่แล้วจะมีตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็มันจะกลายเป็นเหยื่อก็รอให้เขาแข็งแรงก่อนแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาคืนธรรมชาติซึ่งมารายการวันนี้ก็เห็นอยู่เริ่มฟิตแล้วเริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มแข็งแรงแล้วครับนั่นแหละครับนี่คือกลุ่มที่เรียกว่ารักสัตว์ประเภทแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมอ่ะมาเป็นหมอเหี้ยเนี่ยน่าจะประมาณปี2559หมอรักษาเหี้ยหมอรักษาเหี้ยประมาณปี2559ซึ่งผมก็เลยเพิ่งเริ่มรู้จักเขาซึ่งพวกเขามีมาก่อนชื่อกลุ่มอะไรคุณเจม The New World of Monitor Lizard from Thailand The New World of Monitor Lizard from Thailand ก็คือเราเรียกว่าสัตว์เลื้อยคลานตระกูลอะไรนะ Monitor Lizard คือทั้งหมดเนี้ยเอาง่ายๆเราเรียกว่า Monitor Lizardซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนี่ก็คือวลนัสแล้ว2ตัวเนี้ยคือวลนัสซาเวเตอร์อันนี้คือซาเวเตอร์ของไทยครับอันนี้คือซาเวเตอร์ของอินโดของอินโดครับครับก็ลองเทียบดูดิลองดูสีมันจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ใช่ครับมีความแตกต่างกันอยู่บ้างครับผมและขนาดก็ตัวใหญ่เลยทีนี้ยอดอ่ะวันนี้ออกรายการนิ่งมากนิ่งเลยฮะแต่ดูเหมือนเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนจะวิ่งไปตรงนู้นนั่นสิกำลังแบบเปิดทางให้เขาอยู่หน่อยนะฮะเขาก็หันมาอย่างเงี้ยครับเอาแจ็คแฟนฉันแม่ดีเพื่อนดีเพื่อนแต่ว่าปกติไออยากรู้ว่าธรรมชาติเขากัดคนไหมคะธรรมชาติก็จะหนีซะมากกว่านอกจากในข่าวที่เราเห็นเขาดุนะผมคิดว่าเขาขาดอาหารจนประมาณว่าวันเนี้ยกินอะไรสักอย่างหน้ามืดแล้วไม่ไหวเหมือนเมื่อกี้ที่ออกมาทีหลังเนี่ยก็เพราะว่าไม่นิ่งเท่าพวกนี้แต่ปรากฏออกมาแล้วนิ่งงั้นหมอต้นมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่แบบสนใจอยากจะเลี้ยงหรืออะไรอย่างนี้ครับคือง่ายๆถ้าสนใจอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงพวกนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเอ็กโซติกเพทซึ่งสามารถมีไว้ครอบครองได้ผมเคยเล่าแล้วว่าของไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นสัตว์ควบคุมนะครับเราเห็นเหมือนกับในปาร์คเนี่ยในสวนลุมเนี่ยมีเยอะมากแล้วจนเรารำคาญแต่จริงๆมันมีอยู่แค่นั้นแหละทั้งประเทศเนี่ยมันจะสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ในธรรมชาติดีกว่าครับแต่ว่าถ้าไปเจอเขาโดนทำร้ายนะครับก็เห็นเราไม่ต้องไปอุ้มเองอย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายมากเรียกกู้ภัยมีความสามารถในการจับสัตว์พวกนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปหาคุณหมอให้รักษาเองแล้วเขาก็ส่งกรมอุทยานไปเลี้ยงดูต่อครับผมนะครับแล้วในกลุ่มของThe New World of for Monitor Lizard from Thailand นี่ติดต่อได้ที่ไหนหรือมีเฟซบุ๊กไหมผมถือให้เข้าไปที่ในกลุ่มใน Facebook ครับผมเซิร์ชเข้าไปได้เลยครับตามชื่อตามนี้พิมพ์ชื่อตามนี้เลยแล้วก็จะขึ้นเลยเอาล่ะโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากที่พาน้องๆทุกคนนี่มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณหมอต้นนะครับขอบคุณคุณเจมขอบคุณป้ายแล้วก็ขอบคุณคุณพีทด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับนะครับคุณต้อมคุณเนมรักษาเงินไว้ได้ 270,000 บาทถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวไปต่อกันที่ปรัชญาข้อที่3กันเลยดีกว่ากับคําจํากัดความที่ว่ามือตบทีมชาติว้าวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญาหมายเลข3ครับเสียงกรี๊ดต้อนรับปรัชญาข้อที่3เพราะออกมา2ท่านเลยดับเบิลทีมกันมาเลยตอนนี้คุณต้อมคุณเนมไม่มีใครไม่รู้จัก2ท่านนี้อยู่แล้วคิดว่า2ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับ58ครับ58ปีคำตอบแรกของคุณโอ้โหไม่แฟนมันแอร์เลยอ่ะแอร์ไปแล้วตั้งนานแล้วนะใช่แอร์ว่าต้องมีเป็นมากเป็นที่แอร์อ่ะแอร์ว่าน่าจะประมาณ36 37บวกกันค่ะ73
หนูตอบ73ค่ะอ่ะแอร์บอก73ใครต่อดิมีความเป็นไปได้เลยอ่ะตั้งแต่30 30กลางๆอ่ะแต่ไม่ถึง40หรอกเนาะเดี๋ยวๆไม่ได้ให้คุยกับปัตตานีนะฮะไม่ก็ไม่ได้ให้ชี้นำอะไรทั้งนั้นโยนหินถามทางเฉลี่ย35 2คนก็70ใช่มั้ยครับ72ละกันอ่ะตามกันมา72บอลเล็ตว่าใช่เราๆนั้นเลย35เราๆนี่แหละ35ก็คือ70อ่ะ70ถ้วนก็ได้อ่ะหมอนี่บอก70ถ้วนมานี่ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาเพิ่งเจอพี่เค้าเลยในรายการเออคือไปถ่ายรายการกับพี่เค้าแล้วก็ดันลืมถามอายุเออผมมองว่าเค้าน่าจะอาจจะเป็นพี่ผมปี2ปีอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่เท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่ฉัน31แล้วแต่ไม่มีใครนับถือฉันแล้วก็โชว์ก็สงสารใช่เธอคุณเพิ่มจิบ31เออไปให้สุด35 35กับ31 66 66โอ้นี่ฉีกเลย66มาเอาล่ะฟังความเห็นของสายสื่อของเรากันไปแล้วคุณเนมคุณต้อมคุณมีตัวช่วยเพลงคนดัง close up ความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัสนีท่านใดท่านหนึ่งไหมครับความทรงจำค่ะใช้ความทรงจำความทรงจำใครดีของพี่ปื้มจิตค่ะเอาล่ะความทรงจำคุณนองคุณน้องทบทวนความทรงจำนิดหนึ่งและถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับน้องติดทีมชาติครั้งแรกปี2543ค่ะติดทีมชาติครั้งแรกปี2543นี่คือความทรงจำของคุณน้องนะครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่58ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนจาก58ปีเป็น70ครับ70ครับเอาล่ะเปลี่ยนมาเป็น70มาลุ้นการตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ 7,000 บาทนะครับปัสนีหมายเลข3ครับคุณ2คนอายุรวมกัน70ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 7,000 บาทมาลุ้นกันเงินรางวัลของคุณจะโดนหักเท่าไหร่ครับ โดนหักไป 21,000 บาทแปลว่าผิดไป3ปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องมายืนกับนักวอลเลย์บอลทีมชาตินี่แบบสูงกันเหลือเกินเอาล่ะขออนุญาตแนะนำตัวและแนะนำอายุสักนิดนึงครับทีละท่านครับคุณน้องปลื้มจิตผินขาวค่ะอายุ37ปีค่ะคุณน้องอายุ37คุณกิฟต์ครับเชิญครับค่ะกิฟต์วิลาวรรณพิญญาพงษ์ค่ะอายุ36ปีค่ะนี่รวมกัน73ปีแอนเป๊ะเลยเป๊ะเลยพูดมาตัวเลขเป๊ะด้วย3637ถูกต้องผลงานล่าสุดพี่กำลังจะปั๊มลูกใช่ไหมคะใช่ผลงานล่าสุดพี่ตาเอาล่ะมาคุยกับทั้งสองท่านดีกว่าเอาล่ะเริ่มเล่นวอลเลย์บอลกันยังไงเอาสองท่านก่อนคือน้องชอบกีฬาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าที่บ้านอ่ะมีกีฬาทุกชนิดเลยแต่ไม่มีวอลเลย์บอลคือเตะฟุตบอลตีตะก้อที่บ้านนี่เป็นตีแบดบ้านนักกีฬาเล่นกีฬาแล้วก็เด็กๆก็จะเล่นที่หน้าบ้านแต่ไม่มีวอลเลย์ไม่มีวอลเลย์บอลค่ะแต่ว่าม.1คุณพ่อให้เข้าความสามารถพิเศษม.ต้นพ่อให้เลือกวอลเลย์บอลเพราะพ่อบอกรุ่งกว่าอืมแล้วก็ไปซื้อลูกวอลเลย์มาลูกนึงเพราะตอนนั้นเราสูงด้วยป่ะก็สรีระค่ะก็หุ่นแบบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็ไปคัดตัวครับก็คือไม่มีความสามารถแต่ว่ามีความสูงก็เลยได้เข้าทีมได้เปรียบได้เลยได้เข้าทีมก็ได้เล่นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาคุณกิฟต์ล่ะครับของกิฟต์ก็ชอบวอลเลย์บอลตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือพี่สาวเป็นนักวอลเลย์บอลแล้วเขาก็จะเอาลูกวอลเลย์กลับบ้านทุกวันเราเป็นเด็กก็เลยเล่นตั้งแต่แบบ 2-3 ขวบก็เล่นลูกวอลเลย์มาตลอดจับไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็มาเริ่มอันเดอร์บอลได้ตั้งแต่อายุประมาณ6ขวบแล้วก็ไปสมัครเข้าทีมโรงเรียนเองก็ขอสมัครเองแล้วก็ไปเหมือนกติกาตอนนั้นคือต้องอันเดอร์ให้ได้ 1,000 ลูกห้ามตกแล้วเราก็เหมือนอยู่ป.2แล้วก็พยายามแล้วก็ได้เข้าทีมก็ได้เข้าทีมเริ่มจากความชอบเลยเรียกว่ามากันคนละทางเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็เข้าทีมชาติใช่ค่ะติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อกี้2543อ่ะใช่ไหมฮะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ทีมชาติชุดใหญ่ก็คือหน่องจะติดปี2543กิฟต์จะติดชุดใหญ่ปี2545แต่ว่าเราใช่ค่ะแต่ว่าเล่นเยาวชนทีมชาติพร้อมกันตอนอยู่ม.4ติดเยาวชนทีมชาติครั้งแรกถามจริงๆ2คนนี้ได้ข่าวว่าสนิทกันมากแต่ก่อนจะมาสนิทกันเห็นหน้ากันครั้งแรกชอบหน้ากันมั้ยไม่ถูกกันเ
ริ่มจากเพราะอะไรสวยกว่าเขาก็เลยแบบเหมือนกันหน้าตาดีกว่าเขาก็เลยเหมือนไม่ชอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเล่นเก่งแต่ไม่สวยเขาเล่นไม่เก่งแต่สวยมันคนละทางกันไงเราก็เลยรู้สึกแบบไม่เจอครั้งแรกค่ะเราได้ยินแค่เสียงพูดคือเขานั่งอยู่บนอัศจรรย์อยู่ข้างบนเราแล้วก็มีคนมาถามเหมือนเขาหน้าตาดีคนก็จะแบบเบอร์สามชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งฟังแล้วเขาอยู่บนหัวเราแล้วก็มีเสียงตอบมาว่ามีแฟนแล้วเราก็เลยรู้สึกฝังใจกับคำนั้นว่าเราก็หันไปมองแบบสวยจริงแหละแต่ไม่ควรมั่นใจขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยคุยกันเราก็เลยไม่ชอบอันนั้นความรู้สึกแรกใช่นะครับแล้วก็บังเอิญได้มาโดนเรียกเข้าเก็บตัวเยาวชนทีมชาติพร้อมกันแล้วเราก็ไม่ชอบเขาแต่เขาชอบเดินตามเราแต่หนองไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบหนองไงใช่แล้วเราเป็นคนที่เก่งเราชอบเล่านิทานเราก็ไปกับเขาเราก็เดินตามฟังไปเรื่อยๆแล้วก็คนมาหัวเราะแล้วเราคนไม่ชอบอ่ะเราก็รู้สึกแบบทำไมยิ่งไม่ชอบมันยิ่งมาแล้วเราก็หยุดเล่าแล้วเราก็บอกว่าจะไม่เล่าถ้าคนนี้ไม่ออกไปโอ้ประกาศนี้เลยเหรอใช่แบบคนในทีมคนอื่นรู้เลยฮะใช่ไม่ดีเขาทำเหมือนแบบคือทุกคนรู้ว่าเขานิสัยดีเขาก็คิดว่าเราแกล้งเป็นมุกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเราไม่ชอบไม่ชอบอ่ะแล้วทำยังไงมาสนิทกันไปเก็บตัวยุโรปค่ะ1เดือนก็มันจะต้องย้าย3ประเทศมีเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อะไรอีกประเทศฝรั่งเศสครับแล้วทุกคนต้องได้เวียนห้องห้ามอยู่ซ้ำกันโดยที่โค้ชจะเป็นคนจับฉลากอะค่ะแต่บังเอิญว่าเราได้อยู่ห้องเดียวกันทั้ง3ประเทศก็เป็นเวลาเดือนกว่าพูดง่ายๆเดือนกว่านี่แบบอยู่ด้วยกันเลยใช่ค่ะทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันเราก็เริ่มเห็นมุมดีๆของเขาก็คือเหมือนเขาเป็นคนเสียสละเข้าไปเลือกที่นอนเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเราก็มองเฮ้ยใครจะเอาเตียงไหนเราก็อยากได้ทำเลดีๆเดี๋ยวนะวันที่ต้องไปเรียกว่าไปนอนห้องเดียวกันครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชอบกันอยู่มั้ยรู้สึกว่าที่เขาบอกเกลียดอะไรได้อย่างนั้นน่าจะจริงจริงเลยใช่มั้ยค่ะเพราะว่าประเทศแรกอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็มาแล้วค่ะแต่ก็ค่อยๆเห็นมุมดีๆของเขาก็คืออย่างเช่นเตียงนอนเนี่ยเราอายุเท่ากันก็ไปเขาเป็นพี่เราแต่เรียนรุ่นเดียวกันเขาก็จะแบบเลือกก่อนเลยอยากนอนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโชว์ความเสียสละเขาเสียสละเราก็พูดเองนะเราก็เลือกเลยก็คือพอไปประเทศที่2เวลากินอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินเขาจากสิ่งอื่นพอประเทศสุดท้ายเราถึงตัดสินใจถามว่าวันนั้นน่ะทําไมเขาถึงตอบแบบนี้ว่ามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกมาว่าไม่ใช่เขาเพื่อนที่นั่งข้างๆอ่ะตะโกนตอบมาเพราะเรานั่งหันหลังเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเราก็นึกว่าเขาเป็นคนพูดจริงๆเขาไม่ได้พูดใช่เพื่อนกันให้พูดง่ายๆสมัยนั้นอ๋อพอหลังจากนั้นเราเลยรู้สึกผิดว่าเราตัดสินเขาจากแบบภายนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเปิดใจก็มาสนิทกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็เลยสนิทกันหลายเรื่องเลยรู้หมดเลยคนนี้ชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรรู้ค่ะรู้กระทั่งว่าเป็นคนแนะนำสามีให้ด้วยใช่ไหมแฟนให้ด้วยใช่ป่ะเป็นคนตัดสินใจให้เราจะเลือกว่าจะคบไม่คบเขามาปรึกษาค่ะช่วงแรกๆกับสามีเพราะว่าสามีเป็นคนแบบเป็นคนดีมากเทคแคร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลัวว่ามันจะดีแค่ช่วงแรกๆใช่แล้วก็มาปรึกษาว่าจะดีมั้ยจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็คบไปถ้ามันไม่ดีอย่างที่เราคิดก็เลิกแค่นั้นเองก็แค่นั้นเองง่ายๆแต่เราคิดเยอะไงฮะตอนนั้นก็เหมือนแบบคือเพิ่งเลิกกับคนเก่ามาถ้าคบคนใหม่แล้วมันไม่ดีเท่าคนเก่ามันไปซ้ําจะเลิกทําไมอะไรเงี้ยก็เหมือน2จิต2ใจค่ะเออใช่มั้ยแต่พอเค้าชี้ทางสว่างตอนนี้เราได้ทางสว่างเรียบร้อยได้แต่งงานเลยเออแล้วแต่งงานเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหนี่คือความสนิทของทั้ง2คนและแน่นอนเรียกว่าเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้มารายการของเราเราอาจจะมีบททดสอบให้เล็กน้อยพิสูจน์ความแม่นความเป็นมือตบทีมชาติกันหน่อยได้มั้ยได้ค่ะได้นะครับถ้าได้เชิญด้านนี้เลยเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์หน่อยครับมาตอนนี้เราจะมาทดสอบความแม่นของนักตบทีมชาติกันหน่อยแล้วนะครับทั้งคุณหนองคุณกิฟต์เลยเอาล่ะตอนนี้เรามีนี่อยู่ข้างหน้าเลยเป็นกำแพงโดยมีนี่ไก่เป็นตัวประกันนะครับติดเอาไว้เลยมีขนาดเล็กกลางใหญ่เอางี้ให้แจ็คไปอยู่ดีกว่าแจ็คโอเคน้องจะได้นี่แจ็คพิสูจน์ความแม่นหน่อยคุณยืนตรงนี้ไก่เล็งตัวไหนนะเล็งตัวนี้เหรอแจ็คหันหลังดีกว่าหันหลังดีกว่าเห็นหน้าแล้วสงสารใช่เธอกลุ่มนี้ไว้หันหลังแล้วก็กลุ่มจะได้ไม่โดนหลังอย่างนี้ทะเลาะใครมาเปล่าเป็ดยืนตรงนี้อ่านนะยืนนิ่งๆจะโดนไหมอ่ะให้โดนคนหรือให้โดนไก่คะฮะโดนไก่ว้ายเอ้าเธอไก่อยู่บนหัวฉันอันนี้สะโพกมันเบี้ยวมันเบี้ยวดูท่าโดนดูท่าหัวแก
ยังไม่เดินไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทีมชาติเล่นตั้งทำไมเดี๋ยวทำไมแจ็คดูตกใจขนาดนั้นเสียงมันกระทบแล้วปึ๊กโอ้โหแต่มันด้วยระยะด้วยมันต้องมีความแบบว่าพอดีกับไก่ไหนลองเป็นไก่ผู้หญิงสิไม่น่ากลัวไม่ขอร้องกลัวโดนนะไม่โดนแล้วเอาตัวไหนพี่ไก่ผู้หญิงจะไม่โดนเพราะเขาชอบอยู่แล้วแล้วคนน่ารักงี้แอบไปดูไม่สำคัญอยู่รายการนี้มากี่ปีทำเป็นกลัวเหรอเอออย่าทำเป็นเก่งจริงอย่าพูดใหญ่ดิมาเอามาเอาจริงเหรอดูไว้รุ่นใหญ่เล่นไงแล้วไม่ต้องหันหลังด้วยรุ่นใหญ่เขาหันหน้าโชว์เลยจริงเหรอเก่งว้าวจะบอกนับก่อนเดี๋ยวนับเลยหนึ่งว้าวสองสามแจ็คแจ็คสั่งพี่แจ็คสั่งเลยแจ็คใช่ไหมแจ็คสั่งแกไปหยุดให้แจ็คยืนฉันตีเองมาเลยเธออยู่แก๊งสตีเหล็กเหรอมาเลยแกไม่โดนหน้าอะไรทำดีดีตบยังไงคะตอบยังไงคะอันนั้นแหละเอาไปเลยโอเคได้ค่ะไม่เล่นมา4ปีแล้วแจ็คหันไว้แจ็คหันไว้ไม่โดนอย่าคิดว่าเก่งคนเดียวพี่เอ๋ไปยืนไอ้พี่ยืนเลยเดี๋ยวขอให้ตีให้โดนสักลูกดีกว่าอามาให้คุณคลิปบ้างคุณคลิปจะโดนไหมเนี่ยถือว่าโดนเอาล่ะนี่คือความแม่นของนักกีฬาทีมชาติเอาล่ะงั้นมากลับมาที่เดิมสักนิดดีกว่ามาในนักกีฬาทีมชาติมาเหมือนได้ออกกำลังกันทุกๆคนเลยนะครับเอาล่ะแล้วตอนนี้มีเรียกว่าธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากไว้สักนิดนึงไหมครับก็สำหรับดีกิฟก็ได้ค่ะคุณกิฟครับเชิญครับค่ะตอนนี้กิฟก็ทำสระว่ายน้ำแล้วก็สนามวอลเลย์บอลไว้ที่โคราชครับก็ชื่ออะไรบอกได้เลยส่วนน้ำอภิญญาพงศ์ค่ะสนามวอลเลย์บอลเนี่ยเปิดให้เล่นฟรีค่ะแต่ว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมีเก็บค่าบริการค่ะเพื่อเป็นค่าบำรุงครับแล้วก็มีร้านอาหารข้างในค่ะอยู่ที่ค่ะอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะนะครับในของคุณกิฟคุณน้องละครับน้องก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือช่วงโควิดว่างๆน้องก็เลยทำเสื้อเป็นแบรนด์ของตัวเองออกมาค่ะเป็นเสื้อแบบพีเจสไตล์ค่ะเป็นแบบเป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบใส่เลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณน้องและคุณกิฟต์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับเชิญครับเอาล่ะวันนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับ3ข้อนะครับคุณตั้มกับคุณเนมนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับรักษาไว้ได้ 249,000 บาทแต่จะได้เงินกลับบ้านหรือไม่ต้องไปลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากร่วมสนับสนุนการทายอายุแบบนี้นะครับสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับตามที่อยู่นี้นะครับหรือคลิกเข้าไปดูใน Facebook Fanpage Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยได้เลยครับกลับมาพบกับความสุขแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 18:00 น.ทางช่อง7 HD กับรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับเลือกบอลคุณถนัดนี่ไทยลีกนะครับฟังผมดีๆนะครับเลือกบอลไทยลีกทีมชาติไทยนะฮะต้องยกให้บริษัทเซนต์นะครับผมเพราะว่าเป็นบริษัทที่ดีมากๆนะครับได้ลิขสิทธิ์มานะครับและเขาเนี่ยจัดการดูแลแบบอย่างดีมากๆนะครับโดยนำการคือเจ้าของคือพี่เอครับปรบมือให้หน่อยโอ้โห
เดี๋ยว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 แต่เก้าอี้มันขวาจะไม่ออกESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี